วัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้มารีวิวรถเข็น K2 กันนะครับบอกก่อนว่าผมซื้อที่ Facebook คิดแคมป์ก็ส่งอินบ็อกซ์หาเขานะฮะส่วนมากตัวนี้จะสินค้าจะหมดเร็วมากนะครับคุณผู้ชมถ้าคนทักไปช้าเนี่ยของหมดนะครับบอกก่อนเลยนะโอเคมาดูกันนะครับว่ามีอะไรให้บ้างนะอันดับแรกมาอ่านสเปคก่อนแล้วกันนะครับผมมันมีอยู่4สีนะครับผมมีเขียวมีแดงแล้วก็มีน้ำเงินนะครับสีที่ผมจะเอามารีวิวคือสีดำนะครับคุณผู้ชมขนาดล้อ7นิ้วนะครับผมขนาดตอนใช้งานนะครับกว้าง40นะครับยาว80ลึก30นะฮะขนาดตอนจัดเก็บกว้าง18ยาว27สูง74นะครับผมรับประกันสินค้า5ปีนะครับราคา 2,660 บาทนะครับรวมค่าส่ง200บาทเป็น 2,860 บาทนะครับคุณผู้ชมอ่ะมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้กล่องมันนะอันนี้กล่องมันนะครับผมเอาออกจากกล่องแล้วนะกล่องเป็นแบบนี้นะครับภายในกล่องก็จะมีตัวรถเข็นเนาะตัวรถเข็นแล้วก็สายรัดนะครับสายรัดนะครับอันนี้ไม่รู้อะไรนะน่าจะเป็นตัวท็อปนะครับตัวท็อปด้านบนของรถเข็นให้ผมเดานะอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือตัวด้านล่างนะครับหลังจากเรากางรถเข็นแล้วตัวนี้น่าจะเป็นตัวรองด้านล่างนะครับผมนี่ฮะประมาณนี้นะครับแข็งนะครับคุณผู้ชมเนี่ยผมไม่รู้ว่าวัสดุทำจากอะไรนะแต่ว่าแข็งมากเลยนะครับแข็งนะแข็งนะโอเคเอาออกก่อนนะพวกนี้โอ้กล้องผมมันใกล้ไปเนาะเดี๋ยวผมปรับใหม่มาลองดูอันนี้เป็นถุงใส่นะครับผมถุงใส่มันก็จะมีสลักนะตรงนี้สลากก็ดึงออกปึ๊บนะครับด้านนึงก็ดึงออกนี่โลโก้ K2 นะครับดึงออกนะครับนี่ถุงใส่ออกแล้วนะครับนี่คือถุงใส่นะปึ๊บด้านในก็จะเป็นตัวรถเข็นนะครับตัวรถเข็นก็จะมีที่รัดอีกปลดออกโอเคปลดออกเสร็จแล้วก็กางเลยครับผมโอ้กางง่ายมากคุณผู้ชมนี่โอ้ผมว่าสมราคานะรู้สึกว่าจะใหญ่มากโอ้ใหญ่มากใหญ่มากคุณผู้ชมนะครับเวลาจะใช้ก็เอาตัวนี้มาเกี่ยวก่อนพอกางออกมาแล้วนะครับแผ่นที่เขาให้มาก็ปูด้านล่างนะครับผมแบบนี้นะปูเข้าไปเลยนะครับเป็นพื้นด้านล่างนะโอเคครับผมโอ้โหใหญ่สะใจมากเลยครับคุณผู้ชมหมุดตรงนี้สามารถขันออกได้นะครับนี่นะฮะกรณีนี้ที่ผ้ามันเปื้อนนะครับคุณสามารถถอดออกเอาผ้าไปซักได้นะครับผมนี่ฮะนะถอดทั้ง4มุมนะครับแล้วก็สามารถเอาผ้าเนี่ยไปซักได้นะฮะในกรณีที่มันเปื้อนเนาะนะหลังจากซักเสร็จแล้วก็ประกอบเข้าที่เดิมครับผมโอ้ง่ายมากตัวนี้เป็นเชือกพร้อมตะขอเกี่ยวเขาแถมมาให้นะครับคุณผู้ชมน่าจะเกี่ยวประมาณนี้เนาะเอาไว้รัดของนะครับนี่นะประมาณนี้นะครับนี่ฮะปึ๊บนะครับเอาไว้ลักของนะเอาไว้ลักของนะตรงล้อตรงนี้มันมีที่ล็อกนะครับคุณผู้ชมสมมติว่าถ้าไม่ได้ล็อกมันก็จะสามารถเคลื่อนได้เห็นไหมฮะเคลื่อนได้แบบนี้เวลาผมล็อกนะปึ๊บนะครับเคลื่อนไม่ได้แล้วเห็นไหมนะครับมีสองมีแค่2ด้านนะครับด้านนี้กับอีกด้านหนึ่งนะตรงเดียวด้านเดียวกันนะครับมีแค่2ล้อนะไม่ได้มี4ล้อนะครับผมว่า2ล้อก็เหลือนะครับที่ล็อกแบบนี้นะมาดูที่เข็นกันบ้างนะครับคุณผู้ชมว่ามันจะเป็นยังไงเนาะมันมีที่ล็อกก็ดึงออกดึงออกแล้วก็เข็นได้เลยนะครับดึงขึ้นล็อกอยู่เลยนะครับล็อกอยู่เลยเวลาจะเอาลงคุณต้องบีบนะครับมันมีสลักนะต้องบีบแล้วค่อยเอาลงได้นะฮะนี่แล้วก็ดันเข้าไปนะครับล็อกแล้วนะครับถ้าจะใช้ก็ดึงขึ้นเลยนะฮะแล้วก็ดันออกแบบนี้นะครับผมเรียบร้อยครับผมแถวนี้มันค่อนข้างขัดตาเนาะคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมฮะมันเหมือนเป็นเหล็กงอๆเนาะแต่ว่าเขางอเพื่อที่จะหลบมุมนะครับเนี่ยเวลาพับจะได้ไม่โดนนะครับถามว่ามีปัญหากับการใช้งานไหมผมว่าไม่น่าจะมีอะไรนะครับแต่ว่างานมันหยาบไปนิดนึงอ่ะใช่ไหมฮะประมาณนั้นนะส่วนตัวผมไม่ได้ซีเรียสนะครับแต่ว่าผมอยากชี้ให้ดูว่ามันก็ถ้าดีกว่านี้หน่อยก็น่าจะดีนะประมาณนั้นนะครับส่วนตัวผมชิวๆนะชิวๆไม่ได้อะไรมากมายนะครับต่อมาตัวนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเอาไว้ทําอะไรน่าจะเป็นตัวคุมนะครับน่าจะใช่แหละนะลองแกะดูใช่ด้วยครับผมแข็งเหมือนกันนะครับผม
ไม่ได้อ่อนนะครับคุณผู้ชมแข็งนะผมว่าแล้วอย่างนี้แน่นอนใช่เลยพอวางของได้นิดๆหน่อยๆนะครับนะฮะแล้วก็ผมว่ามันไม่กันน้ำนะครับคุณผู้ชมเนี่ยฮะผมว่ามันเป็นผมว่ามันเป็นเหมือนผ้านะมันไม่ได้กันน้ำอะไรนะครับผมก็ไม่รู้ประโยชน์ของมันนะว่าทำไมต้องมีที่ปิดแบบนี้ด้วยนะครับส่วนตัวผมคงไม่เอาไปกางเต็นท์ด้วยนะเฉพาะที่ปิดตัวนี้นะครับผมยังไม่เห็นถึงประโยชน์ของมันนะผมเอาติดตัวรถเข็นไปดีกว่านะครับประมาณนั้นนะหลังจากกางเสร็จแล้วลองมาดูวิธีเก็บกันบ้างนะครับไม่น่าจะยากเนาะดึงออกก่อนปึ๊บพักก่อนนะครับปึ๊บคงไม่น่าจะใช่เรื่องยากแล้วก็เอาที่รองนี้ออกนี่ฮะปึ๊บมันจะมีตรงกลางตรงนี้มันจะมีที่ดึงครับคุณผู้ชมเห็นไหมนี่ฮะคุณดึงตรงกลางนะดึงปึ๊บโอเคโอ้เก็บง่ายมากแล้วก็รวบปึ๊บนะนี่นี่ครับมันจะมีตะขอเกี่ยวนะโอเคทีนี้เอาถุงมาทีนี้ก็ถุงสวมนะฮะเสร็จแล้วก็จะมีตะขอนะครับก็เกี่ยวอึ๊บอีกด้านหนึ่งด้านหนึ่งก็เป็นตะขอเกี่ยวเหมือนกันโอเคเสร็จแล้วตัวนี้นะครับตัวรองด้านล่างนะก็มันจะมีช่องอยู่นี่ฮะเสียบเข้าไปโอเคเสร็จเรียบร้อยครับผมลองไปพิจารณาดูนะครับ 2,660 นะค่าส่ง200 2,860 บาทนะครับผมโอเคครับผมหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ